สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมฮาววิปเปอร์กับเกมเซนโซเซทุยไม่ใช่อยู่กับผมเซนโซเซกับเกมบ้านตีนเป็ดฮาววิปเปอร์ปกติเราจะทำบ้านกันนะออกแบบบ้านดีไซน์บ้านแต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนแนวใหม่บ้างเราจะทำเป็นการออกแบบร้านอาหารซึ่งเราเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งรอบนี้เราจะมาทำใหม่เป็นร้านอาหารไก่ทอดชื่อดังนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่า KFC นั่นเองส่วนไก่เท็กซัสแมคโดนัลด์ไม่ต้องเสียใจนะฮะที่เซนโซเซไม่ได้ทำบ้านให้นะครับก็ถ้าอยากจะได้บ้านอะไรก็ติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะฮะยินดีต้อนรับ เป็นคนทำบ้านยังไงก็ต้องกินต้องใช้อะนะมีสปอนเซอร์เข้าสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะส่วนผู้ชมทำบ้านก็อย่าลืมนะช่วยกันทำมาหากินด้วยการกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านหลังเดิมบ้านหลังที่เราแปรรูปให้มันเป็นร้านอาหารไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นโมเดลนะถือว่าเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนว่าการเปลี่ยนจากบ้านเป็นร้านอาหารมันเป็นยังไงมาเปิดเข้ามาดูซิว่าจะมีบ้านหลังไหนบ้างที่เราสมควรไปทำใหม่เอาไปแปลงร่างให้มันกลายเป็นร้าน KFC โอ้บ้านหลังๆก็ราคาค่อนข้างจะแพงแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นซึ่งไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่หลังที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดคงจะเป็นหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่ในเมืองแล้วก็อยู่ในขั้นตอนในการกำลังซ่อมแซมโอ้โหห้องนี้เยอะไปไหนวะเนี่ยนึกว่าเกมผีแต่ยังว่าสภาพบ้านในเกม House Flipper นี่เป็นบ้านผีสิงได้หมดทุกหลังเลยนะใส่ AI ผีโง่ๆเดินไปเดินมาสักตัวนึงนี่บอกเลยว่าหลอนน่ะมีหลอนเอาละครับตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในบ้านหลังที่เกิดเหตุทุยไม่ใช่บ้านหลังที่เราจะมาทำงานหน้าบ้านมีสภาพล่มลื่นมากเปิดเข้ามาห้องแรกโอ้โหถุงโตเกียวไข่แม่งมาวางทิ้งไว้แถวนี้ไว้เนี่ยเละเทะเต็มไปหมดห้องที่2ก็มีสภาพห้องไม่ต่างกันเต็มไปด้วยกองขยะกล่องแล้วก็ซากอะไรสักอย่างหนึ่งเต็มห้องไปหมดเลยนะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆทั้งสิ้นห้องนี้ถัดมาอีกห้องนึงห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องทิ้งขยะเลยนะโอ้โหขยะเต็มไปหมดห้องเล็กๆแคบๆเอ้ามาดูห้องต่อมาสิโอ้โหห้องจะเยอะไปไหนเนี่ยอ่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำมีเครื่องซักผ้าเก่าๆอยู่ตรงนี้ถัดมาอีกห้องนึงเป็นห้องนอนไม่รู้ว่าเรียกห้องนอนหรือห้องสลบดีนะเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บสลบเลยฮะเหม็นกลิ่นยาสลบยานอนหลับนี่ไม่ต้องเลยไปดูห้องต่อไปห้องนี้ดูสภาพน่าจะดูดีหน่อยมีสีสันสีส้มมีเฟอร์นิเจอร์วางไว้แต่สภาพก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนเดิมโหห้องอะไรเนี่ยห้องส้วมแยกมาต่างหากนะแล้วก็ถัดมาเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่แยกชักโครกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นห้องโล่งๆวางเปล่าอันนี้มันต้องมีอีสเตอร์เอ็กอะไรแน่นอนซ่อนอยู่หลังกำแพงนี้ลองทุบให้ดูเลยดีกว่ามาฮึดโจ๊ะฮึดโจ๊ะโจ๊ะจึงๆปาบนั่นไงมีอีสเตอร์เอ็กจำได้นะบ้านหลังนี้มีของซ่อนอยู่ตู้เซฟที่ไม่มีอะไรเลยน่าจะใส่เงินมาให้สักนิดนึงนะทุบออกก่อนเดินมาดูขายรูปภาพได้เงินทั้งหมด 2,800 ขายตู้อันนี้อีกได้อีก 2,800 เปิดดูไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่มีก็ไม่มีใต้เป็นห้องโล่งๆโง่ๆมาอีกห้องหนึ่งไงมาดูฝั่งนี้อันนี้เหมือนจะเป็นห้องทำงานหลบมุมอยู่อีกห้องหนึ่งจบแล้วมีแค่นี้นะห้องติดหัวติดอีกมาเรามาเริ่มทำบ้านกันเลยแล้วกันเริ่มกันตั้งแต่ห้องแรกหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทำห้องแยกมาทำไมเยอะขนาดนี้เอาไว้ให้โรฮิงญาอยู่หรือไงเนี่ยอารมณ์แบบผู้ลี้ภัยอัดกันไปหลายๆคนในบ้านหลังเดียวเลยมีห้องแยกให้หลายๆห้องนะและแน่นอนฮะนี่แยกหลายห้องเราไม่แยกหรอกบอกเลยนี่เป็นร้าน KFC บ้านหลังนี้ทุบให้หมดฮะเราต้องทุบรวมห้องเข้าด้วยกันมันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะสำหรับพื้นที่ร้านแบบนี้ทุบไปค่อยๆไล่ทุบไปรู้สึกว่าจากห้องทั้งหมดประมาณ 7-8 ห้องนะมันจะรวมกันอยู่ในห้องเดียวสภาพตอนนี้เริ่มแหว่งๆแล้วผนังมาทุบกันต่อป้าพอให้ทุบให้หมดห้องธรรมดาตอนนี้กำลังจะไปรวมกับห้องน้ำฮะนี่ด้านหน้าของเราเป็นห้องน้ำนี่คือวิธีถ้ำมองแบบใหม่การเจาะผนังรูเพื่อแอบดูมันเชยไปแล้วมันต้องแบบนี้ทุบไปเลย
อาบน้ำอยู่ดีๆมีดุ้งอ่ะถูกไปเรียบร้อยมันก็จะแหว่งๆแล้วก็ต้องมาตอกให้มันลงไปให้หมดโอ้โหมันจะค้างอะไรกันเป็นแถวขนาดนี้เนี่ยเออสะใจมากเวลาทุบแล้วมันหล่นโคร่มเดียวหมดเลยนะทุบหน้าห้องน้ำด้วยหน้าห้องน้ำทุบให้หมดฮะงานนี้เกิดมาเพื่อทุบข้างบนนี่ยังไม่ได้ทุบเลยทุบบนทุบล่างด้วยตอนนี้รวมกัน3ห้องแล้วนะเป็นห้องโล่งห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนจริงๆถ้าจะทุบขนาดดีนะเปลี่ยนจากคอสเป็นรถถังเลยดีกว่าขับชนแม่งตุ้มเดียวไปเลยนะง่ายกว่าเนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งไล่ทุบทีละบล็อกทีละบล็อกป้าบงี้ป้าบงี้มาเถิบมาอีกห้องนึงห้องสีส้มเป็นห้องนั่งเล่นสุดสวยป้าบตอนนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นฮะเป็นรูพรุนหมดเลยโป๊ะโอ้โหกระจายเป็นแถบๆชอบเหลือเกินเนี่ยสนุกสนุกป้าบทุบต่อไปทุบต่อไปทีละช่องทีละช่องเริ่มเห็นฝั่งตรงข้ามละกำแพงโบ๋เป็นรูยาว8เมตรทุบทีแรกไม่เป็นไรทุบต่อไปอิฐหล่นทับตีนสภาพตอนนี้ฮะถ่ายรูปเก็บไว้ดูเล่นซะหน่อยทุบบ้านทั้งหลังเพื่อร้าน KFC ร้านเดียวมาติดตามผลงานกันหน่อยโอ้โหตรงนี้นี่แหว่งอย่างกับรังผึ้งนะทุบต่อไปทุบให้หมดตรงนี้หล่นมาทั้งแผงป้าบเดียวเท่านั้นโอ้โหสนุกเลยหล่นทั้งแถบลงทั้งแถบป้าบสีส้มกำแพงสีส้มหน้าทุบดีมาติดตามผลงานกันหน่อยเตียงอยู่ตรงนี้ตู้อยู่ตรงนี้อันนี้อะไรเนี่ยฝักบัวมหัศจรรย์ฝักบัวลอยได้ถึงแม้ไม่มีกำแพงให้มันเกาะแม่งลอยเป็นกระสือเลยอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าให้เห็นด้านหลังของเครื่องซักผ้าว่ากลไกมันเป็นยังไงอะไรไงอันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวถูกทุบรวมกลายเป็นพื้นที่โล่งๆไปแล้วเรียบร้อยทุบไปอีกเสาหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บขยะกันต่อกองเต็มพื้นเลยทีเดียวนี่เศษขยงขยะเก็บไปทิ้งให้หมดโอ้โหกองเกิงเพียบสภาพเหมือนส่งผ่านไปสตรีไทยมาแล้วเรียบร้อยยับไม่เชียวเราจะมาเริ่มขายของทิ้งให้หมดนะนี่ก๊อกนงก๊อกน้ำมีอะไรวางทิ้งไว้อยู่บ้างโอ้โหต้องไล่บรรจงเก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีพวกนี้น่ารำคาญมากเลยพวกปักพงปักไฟเนี่ยตู้ตอนนี้นี่เป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมกันหมดเป็นห้องเดียวนี่ห้องนั่งเล่นโต๊ะเก้าอี้ขายทิ้งโอ้โหเพียบเลยขายชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขายให้หมดเดี๋ยวมุมนี้ทำเป็นเคาน์เตอร์ได้เคาน์เตอร์ไก่ KFC เอาไว้สั่งของมุมที่เหลือก็จะเป็นส่วนของโต๊ะเอาไว้นั่งกินตรงนี้ก็ยืนรอคิวโอ้โหอะไรลอยฟ้าได้นี่ฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆเอาไว้ให้ยืนรอคิวกันหลังจากคิดแบบแผนอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเริ่มลงมือกันฮะตั้งแต่ตอนนี้เลยเอ้า let's go ลุยเราจะขายเคาน์เตอร์เดิมทิ้งเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์แบบใหม่เราจะใส่เคาน์เตอร์ใหม่เข้าไปนี่อันนี้แล้วกันสีขาวสวยงามจัดไปชอบไหมชอบอะไรขาวๆหมายถึงเคาน์เตอร์อย่าคิดไปไกลดิขยับมานิดนึงนี่วางให้มันชิดขอบแล้วเราก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งเข้าไปฮะเป็นตัวสีขาวเหมือนกันตัวเดียวกันเลยแต่ว่าจัดคนละมุมห้องทำไมมันเข้าไม่ได้วะจะเอาใช่ไหมฮะตัวแค่นี้เก๋าเหรอมีเรื่องกับอิฐบ้านละเอาจัดไปสองเคาน์เตอร์วางติดกันต่อมาฮะทุบตรงนี้แล้วก็ปูผนังเข้าไปเราควรจะไล่จากข้างนอกหรือข้างในดีวะเอาข้างนอกแล้วกันปูมาตามด้วยกุ้งปลาหมึกปลากระพงไม่เกี่ยวปูอย่างเดียวเราก็จะลากมาให้มันยาวมาจนถึงเคาน์เตอร์เลยนะนี่เคาน์เตอร์ที่เราวางไว้วางเข้าไปนี่ให้มันเหลือช่องนิดเดียวพอละต่อมากระโดดเข้ามาในเคาน์เตอร์ขายโคมไฟทิ้งก่อนเกกะป้าป้าไป2ดวงเคาน์เตอร์จะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวางพื้นที่ด้านบนให้มันเอาไว้สำหรับติดป้ายเมนูอะไรอย่างนี้
แบบเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้าน KFC เราก็จะเห็นป้ายเมนูที่เอาไว้ให้เลือกสั่งได้ใช่ไหมเราก็จะติดมันเข้าไปข้างบนตรงนี้นี่วางมาก่อนค่อยๆปูมาทีละชิ้นจึ๊บเดี๋ยวอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวใกล้ละใกล้ละอีกนิดเดียวมาหมายสุดอีกประมาณ3ช่องโอ้โหไม่นี่ว่ะอีกเยอะเลย1 2 3 4 5 6แล้วก็ช่องที่7ปิดพอดีป้าบเข้าให้เรียบร้อยได้ดิวสกิลพอยต์ใหม่ด้วยต่อมาเราก็ต้องกั้นผนังระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังของฉากนะใส่เข้าไปมันก็จะวางซ้อนกันแบบนี้ก่อเข้าไปก่อเข้าไปได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคกำลังสวยเลยตอนนี้มีฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังก็จะเห็นเป็นเคาน์เตอร์แล้วแต่ว่าเราจะมาปูพื้นให้มันไปในแนวทางเดียวกันก่อนต่อป้าบป้าบแล้วก็ลากยาวไปจ้ะชงแวบมาถึงนี่เลยมาอีกนี่มาถึงนี่เลยตรงนี้ก็กรบมันหน่อยโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมตรงส่วนด้านหลังบ้างตรงนี้ผนังเราทุบไปแล้ว3บล็อกทุบอีก1บล็อกให้มันกลายเป็นประตูพอดีเดี๋ยวเราจะได้ใส่ประตูเข้าไปตรงนี้นะเดี๋ยวมาถูทำความสะอาดก่อนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ด้วยตรงนี้มาวางประตูใส่ได้พอดีบล็อกเป๊ะแล้วก็กบด้านบนซึบโอเคสวยงามทีนี้ทางเข้าไม่ต้องปีนเคาน์เตอร์เข้าไปนะเดินอ้อมไปด้านหลังนะทะลุประตูตรงนี้ไปนี่เปิดประตูเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ทุบทิ้งป๊าบทุบทิ้งอีกช่องนึงอีกช่องเรียบร้อยมันก็จะเป็นทางเดินทะลุเข้าไปอย่างนี้ทุบไปหมดขายของทีนี้จะเข้าไปหน้าเคาน์เตอร์ได้เราก็ต้องเดินจากด้านหลังแทนนะนี่มองจากตรงนี้เคาน์เตอร์อยู่ทางนู้นเดินทะลุประตูเข้ามาทางนี้แล้วก็มุดประตูทุยมุดประตูกระจกเข้าไปด้านนู้นมาเดี๋ยวเรามาถูกระจกกันซะหน่อยถูกระจกแล้วก็ถูกระจกทำไมรอบนี้มันถูได้ไวมากเลยถูกระจกเสร็จปุ๊บเช็ดคาบสกปรกต่อแวบเกะกะเช็ดไปให้หมดนี่กระจกด้านนี้ยังไม่ได้ถูกระจกต่อปาบเรียบร้อยเอาละฮะกลับมาที่หน้าเคาน์เตอร์เดี๋ยวเราจะมาแปะเมนูให้ดูกันละและแน่นอนเราได้เตรียมรูปไว้เรียบร้อยพร้อมเบ็ดเสร็จพร้อมแปะได้เลยเอามาย่อขนาดเล็กน้อยนี่ให้มันได้ประมาณนี้กำลังสวยไล่อีกด้านนี้แล้วกันป้าไป1รูปอีกรูปหนึ่งย้อมแมวหน่อยใช้รูปเดียวกันแปะเข้าไปป้ากำลังสวยรูปนี้ขอสวยๆหน่อยไก่ KFC นี่จัดไป3รูปกำลังดูดีแล้วสีที่เราจะมาเลือกใช้กันฮะนั่นก็คือสีแดงเป็นสีประจำของร้านเขานั่นเองจัดไปหลายๆถังเลยด้านนี้อีกถังนึงตรงนี้ก็อีกถังนึงเรามาดูสีโอเคมาเริ่มแล้วนะปืดละเลงสีแดงเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันติดเบี้ยวๆไปอะช่างมันลายสีเสร็จก่อนค่อยว่ากันปืดโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาไล่สีกันต่อฮะนี่ฝั่งนี้เลยด้านขวามือของหน้าเคาน์เตอร์มาจัดมาสีแดงล้วนแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดภาพเข้าไปนะหาภาพใหญ่ๆสักภาพนึงมาติดเข้าไปให้มันดูเนียนๆสวยๆตรงนี้ด้วยฝั่งนี้พื้นที่โล่งนี่ทาสีแดงไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาภาพมาติดทีนี้2ฝั่งก็จะเห็นเป็นสีแดงภายในบ้านนี้ก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีขาวไม่ใช่ในบ้านแล้วดิ
ต้องบอกว่าเป็นในลานแล้วนะลากไปเลยครับงานนี้ลากสีแดงยาวๆไปเลยครับจัดไปเอาอีกโปะขอบหน้าตรงหน้าต่างนี่ขอบหน้าต่างต้องทาให้ทั่วเพื่อความเนียนสีแดงนี่มันแสบตาจี๊ดๆดีจริงๆนะเห็นแล้วรู้สึกหิวเลือดเลยทีเดียวอ่ะมาตรงนี้ด้วยกันตรงกลางไว้ซึบกันผนังกลางแบ่งโซนให้มันเป็นโซนแบบว่าฝั่งซ้ายจะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นโซนยืนรอคิวนี่ซ้ายมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นสีแดงมาเรามาทาสีแดงกันต่อต้องเก็บให้ครบนะนี่ซองหน้าต่างด้วยจัดไปมุมนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วมุมนี้สีขาวใช่ไหมเราก็จะวางโต๊ะเข้าไปหรือว่าใครชอบแบบสไตล์ไทยๆก็โต๊ะไม่ต้องก็ได้นะเน้นปูเสือเอานั่งกินกับกระต๊อบข้าวเหนียวโอ้โหอร่อยแซ่บแต่บ้าแล้วนี่เป็นร้าน KFC ขยับโต๊ะหน่อยขยับโต๊ะมาวางไว้ตรงกลางพอดีปาบเขาให้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาโต๊ะมาชึบวางอีกมุมนะเป็นโต๊ะเดียวกันสีเดียวกันด้วยสีดำไม้ดำมาดูตรงส่วนของเก้าอี้เก้าอี้เราก็จะใช้เป็นเก้าอี้ตัวนี้สีออกส้มๆแดงๆเรามองว่ามันเป็นแดงแล้วกันนะมันแทบจะแดงสนิทเลยอ่ะสีมันแสบๆมากส้มๆแดงๆประมาณนั้นตรงนี้เราคิดไว้เรียบร้อยแล้วฮะนี่วันน้องปักคายรูปภาพใหญ่ๆไปเลยติดไม่ได้เหรออ๋อต้องขยับเข้ามานิดนึงนะโอเคแปะได้แววสวยงามกลมกลืนเลยกับแบ็คกราวด์สีแดงรูปต่อมานี่เทพเจ้าเกฟสี่ผู้พันเซนเดอร์แปะเข้าไปด้วยเราก็ได้มุมเล็กๆน้อยๆเข้ามาหน่อยนึงละนี่มาดูทั้งส่วนของมุมนี้ฮะเพิ่มรูปภาพเข้าไปเป็นรูปไก่เคฟสี่เอ้ยไม่เอารูปมันใหญ่ไปเอาเป็นรูปเล็กๆดีกว่าเรียกกันหลายๆรูปสวยๆจัดรูปนี้นี่กำลังดีโฮโฮโฮไก่ชีสโคตรน่ากินเลยทำเองหิวเองใครดูตอนกลางคืนนี่เรียบร้อยทองล้อมจ๊อกๆอย่าลืมนะสั่ง1150มานั่งกินกันได้เฮ้เขาไม่ได้จ่ายด้วยหน้านี้ย้อมแมวกันหน่อยไก่ชีสแปะเข้าไปตรงนี้ด้วยอีกอันหนึ่งถังสีขายทิ้งโคมไฟก็ขายทิ้งแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้ขยับหน่อยแล้วกันทึบไว้ประมาณนี้ไม่เอาขายทิ้งไปเลยขายทิ้งให้หมดไปเลยโคมไฟนี่ขายเดี๋ยวค่อยจัดใหม่นะจัดเป็นโคมไฟแบบสไตล์ที่เราต้องการดีกว่านะเดี๋ยวจัดให้ใหม่เลยวางระบบไฟใหม่ตอนนี้เอาออกไปก่อนโต๊ะนี่โต๊ะจัดไปแบ็ควูดอีกแล้วไม้ดำเอาแค่2โต๊ะน่าจะพอแล้วแหละเอ้า2โต๊ะพอไม่เอาแถมให้อีกนี้อีกโต๊ะหนึ่งใส่เก้าอี้เก้าอี้ก็ตัวสีส้มแดงเหมือนเดิมเพิ่มเข้าไปเก้าอี้ของเราสีมันเหมือนซอฟพิกเลยจะว่าไปแล้วนี่3ตัวจัดไปจ้า3ตัวอันนี้ก็ไม่เอาแล้วกันเหมือนพื้นจะดูโล่งๆเกินไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนพื้นใหม่ดีกว่าเอาเป็นพื้นพรมเลยจัดไปพื้นพรมปาบเขาให้ลากมาถึงตรงนี้แบ่งสัดส่วนฝั่งนี้ด้วยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เอาแค่โซนนี้พอละพื้นพรมมีสวิตช์มานอนตายเก็บทิ้งและไฟที่เราจะมาใช้กันนั่นก็คือไฟดาวไลท์อีกแล้วนึกอะไรไม่ออกบอกดาวไลท์จัดไปดาวไลท์3ดวงตรงนี้แล้วก็จะต้องดาวไลท์ทุกจุดเลยที่เราตั้งใจจะโชว์ผนังนะนี่ดาวไลท์กับป้าย KFC
วันน้องบัตรคายก็มีดาวร้ายเหมือนกันจัดไป4ดวงมาเลยตรงนี้จัดหนักตรงหน้าเมนูด้วยนี่หน้าเมนู3ดวงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโซนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟดาวร้ายให้หมดเลยนะบริเวณโซนที่รอคิวนี่ดาวร้ายกดมาเลย9ดวงจัดไปก็จะมีตรงป้ายเมนูอยู่แล้วอีก3ดวงโคมไฟต่อมาที่เราจะใช้ก็จะเป็นโคมไฟแบบนี้เป็นแท่งๆนี่เป็นลายชึบไปเลย2ดวงมาอีกตรงนี้1 2 3 3ดวงกำลังสวยแบบที่เราคิดไว้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาใส่สวิตช์ไฟกันสักหน่อยนี่สวิตช์ไฟชึบเรียบร้อยโอ้โหไฟอลังการจ่งครึ้มจ่งครึ้มเลยทีเดียวพอใส่ไฟเข้ามานี่ดูดีดูดีขึ้นเป็นกองเลยนะอ่ะมาเสริมหน้าเคาน์เตอร์กันสักหน่อยเดี๋ยวไม่สมจริงมันต้องมีของมีอะไรวางกันไว้สักหน่อยนึงก็จัดไปเครื่องชงกาแฟนี่มาก่อนเลยตัวแรกประหนึ่งว่าเป็นเครื่องกดน้ำอัดลมไปด้วยนะแล้วก็ตามมาด้วยหน้าจอเอาไว้สำหรับให้พนักงานคิดเงินลูกค้าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไว้ทำไมแต่ใส่ไปงั้นแหละเครื่องเราเตอร์ใส่ไปเพิ่มเข้าไปด้วยเมาส์คีย์บอร์ดไม่ต้องเพราะนี่คือหน้าจอทัชสกรีนงอดูดีทีนี้มาเดินทัวร์กันสักนิดหนึ่งดูซิว่าร้านของเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้เสร็จสิ้นก็ปาเข้าไปสัก 70% แล้วล่ะเหลือแค่ตรงนี้เราจะทำให้มันเป็นห้องน้ำฮะมาเดี๋ยวมาเริ่มทำห้องน้ำกันดีกว่าเปลี่ยนสีประตูห้องน้ำก่อนให้มันเป็นสีขาวมันจะได้สีเหมือนกับประตูทางเข้าไปหลังร้านนะเปิดเข้ามาดูห้องนี้ฮะเราก็จะพบกับว่ามันมีหน้าต่าง2บานอย่าไปเกรงวางชักโครกเข้าไปเลยฮะนี่วางเข้าไปอย่างนี้ตั้งให้ตรงก่อนโอเคชักโครกก็จะอยู่มุมซ้ายติดกับผนังใส่ชักโครกเข้าไปหลังจากนั้นก็ขันน็อตปิดฝาพื้นห้องน้ำแน่นอนมันจะไม่ใช่พื้นไม้ฮะมันต้องเป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้และแน่นอนมีหน้าต่าง2บานแบบนี้ใครจะทะลึ่งให้ชักโครกมันอยู่ติดหน้าต่างล่ะเราก็ต้องทำเป็นเหมือนห้องน้ำสาธารณะนั่นคือแยกเป็นห้องส้วมต่างหากนี่ประมาณนี้แล้วก็ติดประตูเข้าไปเป็นประตูสีขาวเหมือนกันเดี๋ยวมีประตูแบบอื่นที่ติดแบบนี้ไหมไม่มีละก็คงต้องเป็นประตูแบบนี้ติดประตูเดี๋ยวลองเปิดสิเชิบเข้าไปในห้องส้วมได้ปิดประตูเรียบร้อยสวยงามจัดซิงค์ล้างมือมาซะหน่อยเอาซิงค์ล้างมือมาสัก2ตัวไว้ตรงฝั่งนี้เลยตรงนี้ติดไปก่อนตัวนึงแล้วก็ตามมาอีกตัวนึงเชิบเข้าให้เอาไอ้นี่ออกแกะสลักมันออกก่อนออกให้หมดหลังจากนั้นก็ติดซิงค์เข้าไปมาชึบเริ่มเลยชึบแล้วก็ต่อท่อต่อน้ำปาบหมุนขันน็อตไม่ใช่น็อตอันนี้ไม่ใช่น็อตพูดผิดเป็นท่อขันท่อนะพอเสร็จแล้วเราก็ตามมาด้วยกระจกนี่กระจกเข้าไปติดกระจกปึ๊บกระจกอีกตัวนึงอีกบานปาบเขาให้เรียบร้อยเท่านี้เราก็จะได้ห้องน้ำสาธารณะมา1 EA เปิดไฟให้ด้วยโอ้โหสวยงามเลยอ้าวมาเสร็จไปอีก1ห้องแล้วห้องน้ำนะเดี๋ยวเราจะทำห้องต่อไปแต่ก่อนอื่นขอปิดไฟก่อนแสงมันจ้าเกินไปแล้วมันเริ่มกระตุกแล้วทำแบบปิดไฟเอาดีกว่านี่ห้องต่อมาที่จะมาทำก็คือห้องครัวที่มีเคาน์เตอร์ตรงด้านหน้าเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนฮะเราต้องเปลี่ยนสีส้มให้มันเป็นสีแดงเปลี่ยนจากซอสพริกเป็นซอสมะเขือเทศแน่ละเลงเข้าไปโอ้สีตัดกันก็สวยอยู่เนี่ยส้มแดงกำลังดีแต่ว่ามันจะไม่มีเอกลักษณ์นะเพราะเอกลักษณ์ของร้าน KFC คือสีแดงอันนี้คือตู้อบจริงๆแล้วแต่เราจะมโนว่ามันเป็นเตาทอดไก่อ้าวจัดไปฮะ2ตู้ไปเลยใหญ่ๆไปปาบเข้าให้
แล้วก็ตามมาด้วยซิงค์ล้างมือนี่ซิงค์ล้างมือเอาวางไว้ตรงนี้สวบพื้นในห้องครัวเราจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องจัดไปพื้นกระเบื้องมาอีกแวบตรงนี้เก็บมาจนถึงตรงนี้วางตรงไหนดีเนี่ยมันติดโอเคได้ละเนี่ยแหละประมาณนี้พอได้เวลามาทำโซนด้านหลังก็ต่อฮะนี่โซนด้านหลังเราก็จะทำให้มันเป็นเหมือนโซนห้องพักพนักงานอะไรเนี่ยง่ายๆเลยฮะจัดโต๊ะโง่ๆไปก่อน1ตัวแล้วก็ตามด้วยเก้าอี้เก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบเดียวกันกับเก้าอี้ข้างนอกวางเข้าไปจึ๊บจึ๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยไอ้ขังเซฟวิ่งอยู่นั่นแหละโอเคเสร็จเรียบร้อยโคมไฟด้านหลังในห้องครัวเราจะใช้เป็นโคมไฟแบบนี้นี่ไม่ต้องหรูหราอะไรมากฮะเป็นโคมไฟสำหรับพนักงานไม่มีปลั๊กไฟอีกแล้วติดติดเพิ่มเข้าไปสวิตช์ไฟดิพูดผิดไม่ให้ปลั๊กไฟเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเปิดดูทั้งข้างหน้าและข้างหลังพร้อมๆกันไปเลยนี่ข้างหน้าก็เปิดไฟข้างหลังก็เปิดแล้วสวยงามอันนี้คือเวอร์ชันแบบว่าเสร็จแล้วนะแล้วก็ทำร้าน KFC เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าใครถูกใจกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ Subscribe ด้วยนะฮะเราจะลากันไปด้วยการเดินทัวร์ร้าน KFC กันหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวู้ฮู้บ๊ายบาย